สวัสดีค่ะทุกคนเติมฝันค่ะวันนี้ฝันอยากจะเอาหนังสือเล่มโปรดเล่มหนึ่งมาแบ่งปันกันค่ะเพิ่งอ่านจบเลยนะคะใครที่กำลังอยากหาหนังสือฟีลกู๊ดอ่านแวะเข้ามาดูหรือว่ารู้สึกเหนื่อยจากเรื่องอะไรมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาฟังเพลินๆไปด้วยกันได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าชาเขียวอุ่นๆกับคุณในวันจันทร์แปลจากหนังสือชื่อว่า Getsuyo Bino Matcha Cafe ของคุณมิจิโกะอาโอยาม่าค่ะผู้แปลคือคุณอภิวัตรพวงไทยสงจากสำนักพิมพ์พิกโกโลมีจำนวนหน้าทั้งหมด172หน้าเองค่ะเป็นหนังสือบางๆที่อัดแน่นไปด้วยความอบอุ่นใจเช่นเคยเลยค่ะเรามาดูคำโปรยปกกันสักหน่อยดีกว่านะคะด้านหน้าจะมีข้อความว่าภาคต่อของโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสที่ทุกคนรอคอยจากมัทฉะ1ถ้วยสู่เรื่องราวอุ่นหัวใจ12เรื่องที่ช่วยให้วันจันทร์ของคุณหอมละมุนไปด้วยกลิ่นชาส่วนด้านหลังโปรยไว้ว่า Marble Cafe คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งเรียงรายไปด้วยต้นซากุระคาเฟ่แห่งนี้เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดบริการในวันจันทร์มาสเตอร์เจ้าของร้านจึงหากิจกรรมให้แก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาด้วยการเปิดมัทฉะคาเฟ่ขึ้นพร้อมกับเริ่มต้นเรื่องราว12เรื่องที่ผูกร้อยกันไว้อย่างลงตัวจากโตเกียวถึงเกียวโตจากมกราคมถึงธันวาคมพนักงานร้านโทรศัพท์มือถือที่รู้สึกว่าอะไรก็ไม่เป็นใจให้เธอเลยเจ้าของร้านชุดชั้นในที่พยายามทำความเข้าใจลูกค้าคุณย่าเจ้าของร้านขนมเก่าแก่ที่คอยตามดูกิจการของตัวเองและชายหนุ่มจากโตเกียวที่มาตามหาขนมถึงเกียวโตใครที่เคยอบอุ่นหัวใจจากโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสมาแล้วก็ไม่ควรพลาดชาเขียวอุ่นๆกับคุณในวันจันทร์เล่มนี้อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้นะคะถึงจะบอกว่าเป็นภาคต่อของเรื่องโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้อ่านเล่มนั้นมาก่อนก็สามารถอ่านเล่มนี้ได้เลยอ่านรู้เรื่องค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรื่องราวจะค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดเราอ่านเล่มโกโก้มาก่อนก็อาจจะได้เจอกับตัวละครเก่าๆบ้างแล้วก็รู้เรื่องราวของเขาให้ได้ลุ้นต่ออีกนิดหน่อยว่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรเกิดขึ้นอีกนะ เรื่องราวทั้งหมดก็มีจุดเริ่มต้นมาจากร้าน Marble Cafe เนี่ยแหละค่ะโดยปกติแล้วร้านจะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์แต่ว่ามาสเตอร์ของร้านเกิดอยากจัดอีเวนต์พิเศษขึ้นมาโดยเปิดเป็นร้านมัทฉะคาเฟ่ขึ้นในวันจันทร์ก็เลยทำให้มีเรื่องราวอีกมากมายตามมาโดยธีมของเรื่องก็จะดำเนินไปตามเดือนต่างๆค่ะเหมือนมีเส้นได้เล็กๆที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงผู้คนจากคนแรกไปคนที่สองไปคนที่สามส่งต่อกันไปเรื่อยๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะมีหลากหลายมากค่ะซึ่งหลายๆครั้งก็ให้ข้อคิดเราอยู่ด้วยเหมือนกันให้เราได้ฉุกคิดแล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองหาความหมายของบางอย่างที่อาจจะหลงลืมไปบ้างหรือว่ามองข้ามไปบ้าง
พออ่านจนจบก็จะเข้าใจทันทีนะคะว่าทำไมนักเขียนถึงเลือกที่จะเอาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาเป็นแกนหลักของเรื่องซึ่งฝันมองว่าเป็นอะไรที่แยบยลแล้วก็ลึกซึ้งมากค่ะอย่างเล่มโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสโทนของเรื่องจะออกแนวอบอุ่นสดใสมีจังหวะให้หัวใจเต้นตึกตักตามคาแรคเตอร์ของโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตเลยนะคะแต่พอมาเล่มนี้ที่เป็นชาเขียวอุ่นๆกับคุณในวันจันทร์โทนเรื่องนี้ก็จะออกมาเป็นอีกแบบเลยค่ะจะหอมหวนนุ่มลึกแต่ติดรสขมเฝื่อนนิดๆอยู่ด้วยเราจะได้สัมผัสเรื่องราวที่สอดแทรกพิธีการขนมแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นให้เราได้ซึมซับรายละเอียดต่างๆเหมือนกับพิธีชงชาที่ให้เราเสพสุนทรียภาพชื่นชมคุณค่าแล้วก็ความงดงามของสิ่งต่างๆเลยค่ะเสียดายไปนิดที่วันนี้ทางสำนักพิมพ์ไม่ได้แถมแผ่นน้ำหอมกลิ่นมัทฉะมาให้เหมือนเล่มก่อนนะคะไม่อย่างนั้นคงเพิ่มอรรถรสไปได้อีกเยอะเลยทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างคะมีใครได้อ่านเรื่องนี้แล้วบ้างชอบเรื่องราวของเดือนไหนที่สุดคะแน่นอนว่าของฝันก็คือเดือนธันวาคมค่ะก็มาเล่าความประทับใจให้ฝันแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นฟังได้ในคอมเมนต์เลยนะคะหรือใครมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากจะแบ่งปันก็คอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอให้มีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มโปรดค่ะบ๊ายบายค่ะ